you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเราวาเลนไทน์อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เรากลับมารีวิวแล้วก็สวอตลิปสติกให้เพื่อนๆดูกันอีกแล้วนะคะลิปสติกของวันนี้เนี่ยมาจากแบรนด์ Tom Ford นะคะเพื่อนๆล่าสุดเนี่ยทางแบรนด์ออกสีลิปสีใหม่มานะคะด้วยกันทั้งรุ่นแมตต์แล้วก็รุ่นครีมเลยนะคะทางเราเนี่ยได้มาลองทั้งหมด10สีก็จะสวอตให้ดูทุกสีที่ได้มาเลยนะคะดูจากโทนที่เห็นแล้วเนี่ยคือรู้สึกได้เลยว่าเขามีความส้มชมพูแล้วก็บางโทนก็ออกน้ำตาลนูดๆสวยๆทั้งนั้นเลยเขาค่อนข้างทำออกมาได้เข้ากับสีผิวคนไทยเลยนะสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเฉดไหนเป็นอย่างไรแล้วเราชอบเฉดไหนบ้างค่ะสำหรับ Tom Ford รุ่นปกติที่เป็นเนื้อครีมเนี่ยก็จะชื่อ Lip Color ปกติเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็รุ่นแมตต์เนี่ยเขาจะชื่อว่า Lip Color Matte นะคะทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยคือเรารู้สึกว่าเนื้อเขาค่อนข้างใกล้เคียงกันมากนะคะเนื้อครีมเนี่ยก็มีความสีชัดนะคะแต่ว่าให้ลุคแบบดูปากมีความโกลว์เบาๆนะคะมีความชุ่มชื้นนะคะสไตล์เนื้อครีมมี่ปกติเลยส่วนเนื้อแมตต์เนี่ยก็คือยังชุ่มชื้นอยู่แต่ว่ามีความแมตต์เพิ่มเข้ามาอีกหน่อยเท่านั้นเองนะคะจัดว่าเนื้อทั้งคู่สวยทั้งคู่เลยนะคะเนื้อครีมก็มีสารบำรุงดีๆทั้งนั้นเดี๋ยวเราขึ้นไว้ตรงนี้นะคะเนื้อแมตต์ก็มีสารบำรุงลดโรคหายยากด้วยกันทั้งหมดตรงนี้เลยนะคะขึ้นไว้ให้ดูกันนะคะเรียกได้ว่านอกจากตัวแท่งที่สวยและแพงแล้วนะคะสีลิปที่ดูดีก็ยังได้เรื่องการบำรุงริมฝีปากไปด้วยเช่นกันนะคะเราขอขึ้นสวอตลงแขนให้เพื่อนๆดูก่อนเลยนะคะทั้ง10เฉดสีที่ได้มานะคะก็จะแบ่งเป็นด้านบนเนี่ยจะเป็นลิปคัลเลอร์นะคะส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นลิปคัลเลอร์แมตต์นะคะอย่างที่เห็นค่ะเฉดสีสวยๆทั้งนั้นนะคะมีทั้งนูดมีทั้งสีชมพูที่ดูแล้วทาออกมาน่าจะผิวสว่างขึ้นแน่นอนเดี๋ยวเรามาเริ่มสวอตลงปากกันเลยดีกว่าค่ะตื่นเต้นมากๆอยากบอกว่าคลิปนี้เหมาะมากๆนะคะโดยเฉพาะยิ่งคนที่สาวผิวประมาณเรานะคะผิว2สีไม่ขาวไม่คล้ำจนเกินไปวิดีโอนี้เราพยายามอัดโทนสีให้มันเป็นจริงมากที่สุดไม่มีการตกแต่งใดๆนะคะเพื่อให้ง่ายต่อเพื่อนๆในการเลือกซื้อลิปนั่นเองค่ะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเราจะเริ่มกันที่รุ่นครีมกันก่อนเลยนะคะกับสีแรก01 Insatiableเนื้อครีมของ Tom Ford เนี่ยเขาทาง่ายนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีความชุ่มชื้นทำให้ริมฝีปากดูสุขภาพดีนะคะสีนี้เป็นนูดชมพูที่สวยมากนะคะเขาทำให้เราไม่ป่วยเลยนะคะค่อนข้างเข้ากับสีผิวเรามากๆเช่นกันเป็นสีที่ทาง่ายอีกหนึ่งสีเลยสีต่อไป02 Libertine ค่ะสีนี้นะคะก็ยังอยู่ในโทนชมพูนะคะแต่ว่าเป็นความนูดตุ่นเพิ่มเข้ามานะคะมีความตุ่นๆสีแบบสุภาพมากขึ้นนะคะเป็นหนึ่งสีที่ทาง่ายอีกแล้วแล้วเราก็รอดด้วยค่ะ303 EmpireSpend your life searching for more. Afraid to leave, afraid to show. Afraid to leave. สีนี้มีความชมพูอมแดงแบบนีออนเบาๆนะคะเป็นสีที่แบบจัดจ้านมากรู้สึกว่าจัดจ้านที่สุดในทั้งหมด10เฉดสีที่ออกมาใหม่แล้วเรารู้สึกว่าสีนี้นะคะถ้าเป็นคนที่ผิวไบรท์ขาวๆหน่อยเนี่ยจะทาขึ้นมากๆเลยนะคะเป็นสีแบบสไตล์แบบโกมุนยองเป็นสีที่แบบคนเกาหลีนิยมทากันเลยนะคะสีสไตล์นี้สีต่อไป508 Primal ค่ะสีนี้ก็ยังจัดอยู่ในโทนชมพูอยู่นะคะแต่ว่าลดความนีออนความจัดจ้านลงมาจากสีก่อนหน้านี้นิดนึงนะคะเราว่าสีนี้เนี่ยก็ผิวสองสีเนี่ยเอาอยู่เหมือนกันนะคะเข้าสู่รุ่นแมตต์กันแล้วนะคะสีแรกเนี่ยเริ่มด้วยสี03 Fletch
รุ่นแมตต์เนี่ยมีความแมตต์ขึ้นจริงๆนะคะแต่ก็ยังทาง่ายอยู่แล้วพิกเมนต์ก็แน่นมากค่ะเป็นเนื้อแมตต์ที่สวยมากสีนี้คือสีนูดอมส้มนะคะเป็นสีที่เหมาะมากๆกับการแต่ง smoky eye นะคะหรือว่าอยากได้นูดลุคนะคะสีนี้คือ to go เลยค่ะสีต่อไป100 Ecus นะคะไม่แน่ใจว่าเรียกถูกไหมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขึ้นชื่อไว้ให้เนาะอยากจะบอกว่าสีนี้นะคะเป็นสีที่เราได้ทำการทดลองเป็นสีแรกนะคะของทั้งหมดสีใหม่ที่ออกมาเลยแล้วก็ชอบเขามากๆเขาเป็นสีโทนแบบชมพูอมน้ำตาลบอกไม่ถูกนะคะเป็นสีโทนเราเลยอ่ะคือเกิดมาเพื่อวาเลนไทน์จริงๆนะคะสีนี้เป็นสีที่เราใช้บ่อยมากๆด้วยนะคะแล้วก็เป็นสีขายดีด้วยนะคะบอกเลยว่าของมันต้องมีนะคะกับสีนี้ชอบมากสีต่อไปนะคะ307 Dashing ค่ะสีนี้คือส้มสดใสนะคะก็เป็นสีที่ทามาแล้วได้ลุคแบบไม่รู้อะเหมือนไปบีชไปทะเลอะไรอย่างนี้นะคะสดใสมากสีต่อไปนะคะอันนี้คือ511 Steel Magnolia ค่ะสีนี้นะคะจัดอยู่ในนูดชมพูก่ำๆนะคะที่สวยอีกแล้วนะคะสังเกตว่าหลายๆโทนของสีใหม่เนี่ยก็จะไปทางชมพูนูดนะคะก็เป็นอีกสีที่สวยทาง่ายไม่ป่วยค่ะสีต่อไปนะคะอันนี้คือ512 Vervain อ่านไม่ค่อยออกอย่าหาว่าอ่านผิดเลยนะคะขึ้นชื่อให้ดูค่ะสีนี้นะคะมีความนูดชมพูนมมากเลยซึ่งต้องบอกตรงว่าไม่ใช่โทนที่เราทาบ่อยนะคะเพื่อนๆเราว่าน่าจะเหมาะกับคนที่ผิวขาวๆหน่อยนะคะสีสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อนๆกับ510 Fascinator นะคะนะคะจะมีความชมพูนูดแต่ว่านมนมขึ้นมานะคะเป็นสีที่เบลนด์มาแล้วผิวสองสีอย่างเราก็ยังรอดอยู่นะคะเพื่อนๆ เป็นสีที่แบบทาแล้วได้ลุคหวานๆดีนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับทั้งหมด10เฉดสีใหม่จาก Tom Ford Lip Color แล้วก็รุ่น Lip Color Matte นะคะต้องบอกเลยว่ามีหลากหลายเฉดสีที่เราชอบมากๆเลยนะคะแต่ถ้าให้เลือกทั้งหมดที่ชอบมากที่สุดขอเลือกประมาณ3สีละกันนะคะก็จะเป็นสี100 Ecus นั่นเองนะคะอันนี้แน่นอนชอบมากๆนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งที่ชอบก็คือ02 Libertine แล้วก็01 Insatiable นะคะก็จะเป็นโทนสีแรกๆที่เราสวอตไปนะคะเรารู้สึกว่าทาแล้วเข้ากับผิวเราแล้วก็เป็นโทนสีที่หลายๆคนควรจะมีนะคะเพราะว่าทา ง่ายมากๆทายังไงก็สวยไม่แต่งหน้าทาลิปสติกอย่างเดียวก็สวยนะคะเพื่อนๆสำหรับลิปคัลเลอร์แล้วก็ลิปคัลเลอร์แมตต์สีใหม่ทั้งหมดเนี่ยก็วางขายแล้วที่เคาน์เตอร์ Tom Ford ทุกสาขาเลยนะคะราคาเขาจะอยู่ที่แท่งละ 2,000 บาทนะคะแล้วก็มีของมาอีกอย่างนึงที่เราอยากจะพูดถึงนิดนึงนะคะก็คือเป็นพาเลตตาที่เราแต่งในลุคนี้นะคะนี่สวยมากนะคะอันนี้คือ Tom Ford Shade and Illuminate Face and Eye Palette สี Rose Cashmere นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราขึ้นสวอตให้ดูนะคะ
ทุกๆอย่างเนี่ยก็วางขายแล้วนะคะที่เคาน์เตอร์ทอมฟอร์ดไปลองปาดไปลองสวอชสีเล่นกันดูนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครสะดวกช้อปออนไลน์เนี่ยก็ไปที่เซ็นทรัลออนไลน์หรือว่าเซฟราออนไลน์ได้เลยนะคะก็หวังว่าคลิปวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆมากๆเลยนะคะใครมีคำถามสงสัยตรงไหนเนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยใต้ด้านล่างคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปตอบเนาะสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย